แห่ส่องเลขทะเบียนรถหลวงปู่เดือนชัยเจิมรถใหม่ป้ายแดงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลวงปู่เดือนชัยนะคะได้ชื่นชื่อว่านั่งรถคันไหนออกคันนั้นนะคะล่าสุดนะคะหลวงปู่เดือนชัยนะคะได้เจิมรถใหม่ป้ายแดงนะคะซึ่งมี2คันเลยนะคะวันนี้เราเอามาให้ท่านชม2คันนะคะที่หลวงปู่เดือนชัยเจิมนะคะนั่นก็คือเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะนี่เลยนะคะทะเบียนออ่าง4150นะคะที่หลวงปู่เดือนชัยเจิมนะคะนี่เลยนะคะทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงนะคะแต่ต้องขออภัยนะคะไม่มีภาพตอนที่ท่านเจิมนะคะนี่เลยนะคะส่วนคันที่2นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะเป็นรถ Honda นะคะนี่เลยนะคะทะเบียนก็ไก่2266นะคะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทรานะคะนี่เลยนะคะรถใหม่ป้ายแดงนะคะเขาบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงเจิมแล้วจะครั้งนะคะจะเฮงนำโชคนำลาบมากับให้แก้วของนะคะนี่เลยนะคะส่วนรถอีกคันนึงนะคะเป็นรถ SUV นะคะเชฟโรเลตนะคะไม่ใช่ป้ายแดงนะคะแต่นี่หลวงปู่เดือนชัยเจิมให้นะคะแล้วก็ขึ้นนั่งด้วยนะคะทะเบียนก็คือ1กไก่งองู7713กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะหลวงปู่ขึ้นนั่งบนรถคันนี้นะคะก็เจิมให้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าหลวงปู่เดือนชัยนั่งรถคันไหนรถคันนั้นเฮงรถคันนั้นเลขทะเบียนจะนำโชคมาให้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมี3คันเลยนะคะวันนี้นะคะก็บางคนเจอท่านที่กลางทางตามปั๊มน้ำมันยังนิมนต์ให้ท่านไปเจิมรถให้นะคะช่วงนี้หลวงปู่ก็เดินทางไปปลุกเสกไอ้ไข่หลายๆวัดนะคะโดยวันที่12นะคะหลวงปู่เดือนชัยจะไปบวงสรวงไอ้ไข่รุ่นเรียกทรัพย์รับโชคนะคะที่วัดท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีนะคะนี่เลยนะคะหลวงปู่ก็จะเดินทางไปบวงสรวงไอ้ไข่นะคะเวลาเที่ยง9นาทีนะคะนี้เลยท่านไหนที่สนใจก็ไปได้นะคะนี้เลยนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอทุกท่านเฮงนะคะถ้าอยากติดตามข่าวไอ้ไข่นะคะตามวัดต่างๆก็ดูได้ที่ช่อง 3A Variety นะคะรวมถึงข่าวหลวงปู่เดือนชัยนะคะเราจะนำเสนอให้ท่านชมเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ